สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูณัสสุดาใจสุขหรือครูปลานั่นเองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นบทเรียนเฉลยการบ้านรหัส251 253 255และ257นั่นเองนะคะจะเป็นการเฉลยกันมาทั้งหมด4รหัสกันนะคะเตรียมตัวก่อนทบทวนให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่มที่2หรือแบบบันทึกกิจกรรมรหัส251 253 255และ257ค่ะค่ะแต่ถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่มีในส่วนของหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมนะคะให้นักเรียนสามารถโจทย์คำตอบที่ถูกต้องนะคะลงในกระดาษ A4 หรือสมุดจดได้เลยค่ะจุดประสงค์ของบทเรียน1เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบ้าน2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลและ3เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์ในบทเรียนนี้แล้วเราไปเริ่มทบทวนกันในรหัส251เรื่องดาวบนท้องฟ้ากันเลยนะคะทบทวนบทเรียนรหัส251เรื่องดาวบนท้องฟ้าดวงดาวจะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่แต่ที่เรามองเห็นเป็น5แฉกนั้นก็เพราะว่าดวงดาวอยู่ไกลจากโลกมากนั่นเองค่ะส่วนโลกของเรานะคะก็เป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมเป็นดวงดาวที่มีพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ค่ะจากการที่เราได้ทบทวนบทเรียนไปแล้วนะคะดวงดาวก็คือจะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ไกลจากโลกมากนะคะทำให้เราที่มองดูอยู่ในโลกเนี่ยจะมองเห็นดวงดาวเป็น5แฉกนั่นเองนะคะส่วนโลกอะคะโลกก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีพื้นผิวส่วนใหญ่นะคะปกคลุมด้วยน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตนะคะเมื่อทบทวนบทเรียนกันแล้วครูปลาจะพานักเรียนไปในส่วนของการบันทึกกิจกรรมหรือการเฉลยการบ้านของบทเรียนนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านในรหัส251เราจะทำในแบบบันทึกกิจกรรมรหัส251เรื่องดาวบนท้องฟ้าหรือในหนังสือบันทึกกิจกรรมหน้า55โดยให้นักเรียนตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังมาตรวจสอบความถูกต้องของการบ้านกันได้เลยนะคะจากในหัวข้อรู้หรือยังโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรให้นักเรียนวาดรูปแล้วก็เขียนคำบรรยายใช่ไหมคะแล้วโลกที่นักเรียนวาดมีลักษณะเป็นยังไงคะส่วนนี้เป็นรูปโลกที่ครูปลาวาดนะคะจะมีลักษณะคล้ายทรงกลมของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะมาโชว์กันหน่อยเร็วเอรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะใช่แล้วรูปโลกนั่นเองแล้วโลกเนี่ยเขียนยังไงนะใครรู้บ้างเอ่ยโลกเขียนด้วยสระโอลอลิงกอไก่อ่านว่าโลกเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเขียนคำว่าโลกได้แล้วอย่าลืมเขียนคำว่าโลกในหัวข้อเขียนเป็นด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนบทเรียนที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เป็นบทเรียนอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะบทเรียน251เรื่องดาวบนท้องฟ้านั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะบทเรียนไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะและในส่วนของการบ้านนะคะก็ไม่ได้ยากเลยต่อไปก็จะเป็นการทบทวนในบทเรียน253เรื่องลักษณะท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน
ไปเริ่มกันเลยค่ะรหัส253เรื่องลักษณะท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนนักเรียนคิดว่าท้องฟ้าตอนกลางวันมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะลักษณะท้องฟ้าในเวลากลางวันก็คือช่วงที่มีแสงอาทิตย์หรือช่วงที่เวลาดวงอาทิตย์ได้ใช้แสงลงมายังบริเวณโลกจนกระทั่งถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั่นเองท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมีแสงสว่างมากใช่ไหมคะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นและยังมองเห็นสิ่งอื่นๆบนท้องฟ้าได้อีกเช่นนกเครื่องบินก้อนเมฆนั่นเองค่ะแล้วท้องฟ้าในเวลากลางคืนล่ะคะเป็นยังไงนักเรียนพอจะทราบหรือเปล่าใช่แล้วค่ะลักษณะท้องฟ้าในเวลากลางคืนก็คือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่โดยท้องฟ้าตอนกลางคืนจะไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้นักเรียนมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าได้น้อยลงแต่นักเรียนจะยังสามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ได้ในท้องฟ้าตอนกลางคืนนั่นเองค่ะเมื่อทบทวนบทเรียนกันแล้วครูปลาจะพานักเรียนไปในส่วนของการบันทึกกิจกรรมหรือการเฉลยการบ้านของบทเรียนนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านในรหัส253จะทำในแบบบันทึกกิจกรรมรหัส253เรื่องลักษณะท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนโดยจะให้นักเรียนวาดภาพท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนที่นักเรียนสังเกตได้และให้นักเรียนบอกลักษณะท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนว่าเป็นลักษณะอย่างไรแล้วภาพท้องฟ้าในเวลากลางวันที่นักเรียนสังเกตได้มีลักษณะเป็นยังไงคะวาดใส่ช่องสี่เหลี่ยมให้ครูปาดูด้วยสิคะส่วนภาพนี้เป็นภาพท้องฟ้าเวลากลางวันที่ครูปาสังเกตได้นั่นเองค่ะโดยท้องฟ้าเวลากลางวันที่ครูปาสังเกตนะคะก็จะเป็นท้องฟ้าที่สว่างนะคะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆดวงจันทร์ในบางวันและบางเวลาค่ะไปก็เป็นท้องฟ้าเวลากลางคืนที่นักเรียนสังเกตได้เป็นยังไงบ้างคะและนี่เป็นท้องฟ้าเวลากลางคืนที่ครูปลาสังเกตได้ค่ะท้องฟ้าเวลากลางคืนที่ครูปลาสังเกตได้นะคะก็คือท้องฟ้าจะมืดค่ะแล้วก็มองเห็นดวงจันทร์และก็ดวงดาวมากมายเลยแต่ถ้าท้องฟ้าในเวลากลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนสังเกตไม่เห็นเหมือนครูปลานักเรียนสามารถวาดภาพและก็บันทึกตามที่นักเรียนสังเกตเห็นได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบกันไปแล้วนะคะในการทบทวนบทเรียนรหัส253เรื่องลักษณะท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนในรหัส255นะคะเรื่องกิจกรรมที่ 1.1 มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้านั่นเองค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะทบทวนบทเรียนรหัส255กิจกรรมที่ 1.1 มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าท้องฟ้าในเวลากลางวันเราอาจพบดวงอาทิตย์ก้อนเมฆนกโดยดาวที่พบในตอนกลางวันก็คือดวงอาทิตย์เมื่อสังเกตท้องฟ้าเวลากลางคืนอาจพบดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆนกหรือเครื่องบินโดยดวงดาวที่พบในตอนกลางคืนคือดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆในเวลากลางวันบางวันอาจพบกับดวงจันทร์และดวงดาวแต่จะพบได้ในบางเวลาและบางวันเท่านั้นเพราะดวงอาทิตย์มีความสว่างจ้ามากกว่าดาวดวงอื่นๆดังนั้นดาวที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวต่างๆและดาวที่เราสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนคือดวงจันทร์และดาวต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อทบทวนบทเรียนกันแล้วครูปลาจะพานักเรียนไปในส่วนของการบันทึกกิจกรรมหรือการเฉลยการบ้านของบทเรียนนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านรหัส255นะคะจะทำในแบบบันทึกกิจกรรมรหัส255เรื่องกิจกรรมที่ 1.1 มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าหรือถ้านักเรียนคนใด
มีในส่วนของหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมสามารถบันทึกลงในหนังสือบันทึกกิจกรรมได้เลยนะคะที่หน้า56นั่นเองค่ะแล้วค่ะต่อไปให้นักเรียนนะคะตรวจคำต่อไปพร้อมๆกับครูปาได้เลยนะคะกิจกรรมที่ 1.1 มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าจุดประสงค์ของกิจกรรมนักเรียนสามารถดูในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นได้เลยนะคะที่หน้า51ในหนังสือเรียนค่ะเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์ในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามตรงช่องว่างกันเถอะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองแสดงดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะครูปลาอยากให้นักเรียนวาดสิ่งที่พบบนท้องฟ้าทั้งในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะเมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนะคะมาดูสิ่งที่ครูปลาสังเกตเห็นบนท้องฟ้าว่ามีอะไรบ้างกันเลยนี่นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่ครูปาสังเกตเห็นบนท้องฟ้านั่นเองนะคะสิ่งที่ครูปาพบเลยก็จะเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็นกนั่นเองนะคะและท้องฟ้าในเวลากลางคืนที่ครูปาพบนะคะก็จะมีดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวมากมายเลยมาดูในหัวข้อสุดท้ายผลการอภิปรายจากการสังเกตท้องฟ้าและการอ่านใบความรู้ดวงดาวมีรูปร่างคล้ายทรงกลมอยู่บนท้องฟ้าเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวันสิ่งที่เป็นดาวคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวแต่ดวงจันทร์และดาวเราจะสามารถมองเห็นได้แค่บางวันและบางเวลาเท่านั้นนะคะและเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนสิ่งที่เป็นดาวก็คือดวงจันทร์และดาวซึ่งดวงจันทร์ในบางวันแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะค่ะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการทบทวนบทเรียนรหัส255นั่นเองนะคะเรื่องกิจกรรมที่ 1.1 นะคะมองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้านั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นการทบทวนในรหัสสุดท้ายนะคะก็คือรหัส257ค่ะเรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้านั่นเองค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะบทเรียนรหัส257เรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องฉันเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าโดยดวงดาวที่เรามองเห็นได้ในตอนกลางวันนะคะก็ได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดวงดาวนั่นเองนะคะแต่ดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะจะสามารถมองเห็นได้ในตอนกลางวันแค่ในบางวันและก็บางเวลาเท่านั้นค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของดวงดาวที่เรามองเห็นในตอนกลางคืนเองนะคะในตอนกลางคืนเราจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะแต่ในบางคืนก็จะมีบ้างที่เรามองไม่เห็นในส่วนของดวงจันทร์นะคะเมื่อทบทวนบทเรียนกันแล้วครูปลาจะพานักเรียนไปในส่วนของการบันทึกกิจกรรมหรือการเฉลยการบ้านของบทเรียนนั่นเองค่ะสำหรับในการบ้านรหัส257จะทำในแบบบันทึกกิจกรรมรหัส257เรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าหรือในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า57และ58ค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อฉันรู้อะไรในข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1รูปร่างของดาวบนท้องฟ้ากับในใบความรู้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือเหมือนกันนั่นเองนะคะโดยดวงดาวบนท้องฟ้ามีรูปร่างคล้ายทรงกลมนั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อที่2กันเลยค่ะสิ่งที่มองเห็นบนท้องฟ้า
เป็นดาวทั้งหมดหรือไม่มีอะไรบ้างที่เป็นดาวคำตอบก็คือไม่เป็นดาวทั้งหมดนะคะแล้วสิ่งที่เป็นดาวก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือแตกต่างนะคะโดยที่ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวแต่ดวงจันทร์และดวงดาวจะสามารถมองเห็นในเวลากลางวันได้เฉพาะบางวันและบางเวลาเท่านั้นนะคะส่วนดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์และดวงดาวค่ะแต่ในบางคืนเราก็อาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะคะต่อไปในข้อที่4นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าโดยดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้ามีรูปร่างคล้ายทรงกลมนะคะได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวซึ่งดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันนะคะโดยเมื่อมองท้องฟ้าจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันสังเกตเห็นดวงจันทร์และดาวในเวลากลางคืนและอาจสังเกตเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวันในเวลากลางวันนั่นเองค่ะเราก็มาถึงข้อสุดท้ายในบทเรียนนี้แล้วนะคะคือข้อที่5ค่ะสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรดาวที่เห็นบนท้องฟ้ามีรูปร่างคล้ายทรงกลมซึ่งดาวที่มองเห็นในเวลากลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันนั่นเองนะคะในการเฉลยการบ้านรหัส251 253 255 และ257นะคะครูปรานะคะอยากให้นักเรียนไปตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านลงที่แพลตฟอร์มโรงเรียนด้วยนะคะตามรหัสของการบ้านนั้นเลยนะคะก็จะมีการบ้านรหัสอะไรบ้างนะ251 253 255และ257นั่นเองนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งให้ตรงเวลานะคะนักเรียนสำหรับบทเรียนเฉลยการบ้านในวันนี้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ